เมื่อวานนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ตอนนี้ก็คือได้รับฉายาเจ้าพ่อจอมแฉมาออกรายการช่วงรอบวันในข่าวเที่ยงของช่องวันนะครับคุณชูวิทย์มาทั้งทีแหมก็ต้องถามหน่อยประเด็นร้อนที่กำลังเดินลุยไฟเปิดหน้าชนสู้กับคุณเศรษฐาจนถูกฟ้องเนี่ยฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย500ล้านเนี่ยคุณชูวิทย์นะครับก็ถามอย่างนี้เราต้องถามว่าคุณชูวิทย์เอาจริงนะเรื่องของการมาแฉคุณเศรษฐาเนี่ยมันยังไงคุณชูวิทย์บอกว่าก็คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ก็วิจารณ์เพื่อประโยชน์ของสังคมคนเป็นนายกเนี่ยต้องซื่อสัตย์จะมามีเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าแบบนักธุรกิจไม่ได้ส่วน EP ต่อไปที่จะแฉเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะหลังจากการขายแล้วเนี่ยคนขายตายทุกทีเลยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแล้วคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่าการแฉรอบนี้ไม่ได้รับงานมันล้มคุณเศรษฐาไม่ได้รับงานใครแต่ว่าเป็นการแฉเพื่อชาติจริงๆทีนี้ก็เลยตั้งคำถามกันต่อว่าพักสองลุงเพราะคุณชูวิทย์ก็ชอบให้คำใบ้หรือวิเคราะห์การเมืองอะไรต่างๆแล้วหลายรอบแม่นด้วยนะก็เลยถามว่าตอนนี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีพักลุงพักสองลุงเนี่ยมาสอดแทรกด้วยไหมคุณชูวิทย์จะตอบคำถามนี้ยังไงลองไปฟังครับคุณชูวิทย์พยากรณ์ให้หน่อยในฐานะพ่อมดการเมืองนี่คำถามแรกที่มาทางคอมเมนต์จะมีลุงเลยนะครับจะมีลุงไหมคะเอาลุงนี่สำคัญนะลุงนี่สำคัญนะไอ้ที่คุณบอกผมให้ทฤษฎีว่ามาไม่มาไม่มามาก็การที่ประกาศเขาประกาศใช่ไหมบอกไม่เอาลุงไม่เอาไม่เอาไม่มาไม่มาค่ะนั่นคือมาเดี๋ยวมาแน่นั่นคือมาจบแล้วเป็นบวกเขามาในลักษณะของงูเห่าแต่งูเห่าเนี่ยเขาโดนชาวนาที่ยุคใหม่แล้วเขาล็อกคองูเห่าไว้เฮ้ยไปไหนไม่ได้นะไปก็ต้องไปด้วยกันครับส่วนที่บอกว่ามาไม่มาไม่มามาจำมาไว้เถอะครับการเมืองเนี่ยถ้าเขาบอกซ้ายต้องไปขวาถ้าเขาบอกขวาต้องไปซ้ายโอเคคือทุกอย่างอาจจะตรงกันข้ามนะอันนี้คือความเห็นของคุณชูวิทย์นะครับนอกเหนือจากคุยเรื่องของการเดินหน้าแฉเพื่อชาติคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างเพราะคุณชูวิทย์ออกมาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามแล้วด้วยนะฮะคือคุณชูวิทย์เล่าให้ฟังว่ามารู้ตอนที่ตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกครับตั้งแต่ปี61ตอนนั้นมีอาการปวดท้องไปหาคุณหมอที่นั่นก็ทำCT สแกนแล้วก็ไปเจอก้อนเนื้อ4ก้อนนะครับก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าไม่ได้กังวลใจอะไรเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับและยืนยันไอ้คดีที่มี20กว่าคดีอ่ะเป็นไงผมไม่หนีนะเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคดีหมิ่นประมาทถ้าศาลนัดก็จะเดินทางกลับมาทันทีแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองป่วยหนักเป็นมะเร็งเชื่อไหมครับพอคุณหมอบอกว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในร่างกายหันไปบอกลูกเลยพาพ่อไปกินไวน์หน่อยนะคือคุณชูวิทย์ใช้คำว่าต้องรีบสรรหาสิ่งที่มีความสุขใส่ตัวให้มากที่สุดครับเพราะหมอบอกว่ามีเวลาถ้าเอาน้อยที่สุดเนี่ย8เดือนเท่านั้นนะครับที่ผมรู้เนี่ยเมื่อผมออกมาเนี่ยผมบอกลูกผมเนี่ยยังไงรู้ไหมยังไงฮะพาพ่อไปกินไวน์หน่อยคือเราจะต้องรีบสรรหาสิ่งที่มีความสุขเลยทันทีเขาก็บอกว่าหมอบอกว่ายังไงนะหมอเขาบอกข่าวดีพ่อนะข่าวดีก็คือพ่อจะได้ไปดินแดนแห่งความสุขได้เร็วขึ้นแล้วอ๋อนี่บอกลูกงี้ฮะผมบอกลูกงี้ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกคนไปหมดแต่ไปเร็วหรือไปช้าไปในเวลาอันควรหรือไปในเวลาที่ไม่ควรอยู่สั้นมีความสุขอยู่ยาวมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาถ้าคุณก็ฟังคุณชูวิทย์แล้วเนี่ยก็จะได้แนวคิดชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนคุณชูวิทย์ก็บอกเป็นช่วงสุดท้ายเหลือเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นก็ทำเพื่อชาติแล้วก็พยายามกอบโกยความสุขผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี